ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติทีรสารังคาโรขันติตโปตปัจฉิโนขันติวรังวยตินังขันติหิตะสุขาวหาติติณโอกาสวันนี้ชักได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมะปฏิบัติทั้งหลายตามสมควรด้วยว่าวันนี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันพรักพร้อมณธรรมสวนสถานที่นี้เพื่อประกอบกิจในทางพระพุทธศาสนานั่นคือการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการรักษาธรรมวิชาที่พวกท่านทั้งหลายได้ศึกษาเราเรียนมาตามลำดับนั้นเป็นวิชาชีพจะศึกษาไปอย่างไรก็เพื่อประกอบอาชีพให้มีความเป็นอยู่มีความสุขความสบายเรียกว่าอาชีพไม่ว่าจะอาชีพประเภทใดถ้าเราทำได้ความหมั่นความขยันแล้วก็ย่อมเป็นไปผู้ความเจริญก้าวหน้าแต่อีกวิชาหนึ่งคือวิชาประคองชีพได้แก่วิชาธรรมะนั่นเองที่พวกเราท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่ทุกวันนี้อาศัยควบคู่กันไปตามลำดับแห่งการประพฤติปฏิบัติการทำงานการศึกษาต่างๆเราจะขาดไม่ได้คือความอดทนคือขันตินั่นเองดังธรรมภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นนั้นว่าขันติทีรสรังกโรขันติตโปตปัชิโนดังนี้เป็นอธิซึ่งแปลเป็นใจความว่าขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติเป็นเครื่องประดับของนักพรตขันติเป็นเครื่องประโยชน์นำความสุขมาให้ดังนี้เป็นต้นนอกจากขันติที่ว่านี้เราจะใช้ในเวลาใดเราก็ใช้ในเวลาการทำงานในการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างแม้ในธรรมคารวาสก็มีข้อหนึ่งที่ว่าขันติคือความอดทนเพราะงั้นเราจะต้องใช้ความอดทนเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในการศึกษาเราเรียนในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมะขันตินี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการงานนั้นๆให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยความอดทนอย่างเช่นความอดทนที่ตามหลักที่ท่านวางไว้อดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อความหิวกระหายอดทนต่อการว่าด่าว่าเสียดสีอะไรต่างๆการอยู่ร่วมกันต้องมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องอาศัยความอดทนรอดพ้นไปได้เพราะการอดทนหรือขันตินั่นเองนอกจากนั้นยังอดทนต่อความกิเลสความอยากของตัวเองไม่รู้อำนาจแห่งความอยากจะต้องอาศัยความอดทนทั้งนั้นแม้เราจะอยู่ในฐานะใดก็ต้องรู้จักความอดทนใช้ความอดทนให้เป็นประโยชน์เราถึงจะศึกษาว่าธรรมะประเภทนี้เหรอเป็นธรรมะหรือว่าเป็นอาชีพเป็นวิชาประคองชีพถ้าผู้ใดมีความอดทนต่อการกระทำงานก็เชื่อแน่เหลือเกินว่าผู้นั้นเป็นไปผู้ความเจริญก้าวหน้าเราจะเห็นได้ตามธรรมชาติต้องทนต่ออุปสรรคต่างๆเพราะการอดทนธรรมชาติก็ยังมี
แต่ผู้ที่มีจิตใจมีธรรมะฝักใฝ่ในธรรมะย่อมใช้ขันตินี่เป็นเครื่องแผดเผาความชั่วทั้งหลายออกไปจากจิตใจของเราให้ได้ความอดทนจึงเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีทุกอย่างเราจะเห็นได้จากธรรมของคฤหัสถ์4ประการสัจจะขันติธรรมะจาคะทั้ง4ประการนั้นก็รวมอยู่ในนี้ทีนี้พูดถึงเครื่องประดับญาติโยมทั้งหลายก็มีกันมากมายคำว่าเครื่องประดับนั้นเป็นเครื่องประดับให้สวยงามไม่ว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆตลอดถึงเครื่องประดับบ้านแม้แต่ในห้องที่เราที่อยู่ในขณะนี้ก็ต้องมีเครื่องประดับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ห้องนั้นหรือบุคคลนั้นมีความสง่างามขึ้นมาก็อยู่ที่เครื่องประดับเหมือนกันคนเราถ้ามีเครื่องประดับคือขันติไม่ว่าจะทำงานอันใดไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติธรรมส่วนใดถ้าต้องมีความอดทนเป็นหลักประกันแล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าของเรา แสดงให้รู้ว่าความอดทนมีขั้นสูงมีความจำเป็นอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงประกาศศาสนาหรือตลอดพระองค์ทรงปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งหลายก็เพราะอาศัยความอดทนคิดดูก็แล้วกันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นสุคุมารชาติคือเป็นผู้ละเอียดอ่อนเคยอยู่ในรั้วในวังต้องฟันฝ่าอุปสรรคเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะก็อาศัยความอดทนในเบื้องต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นจะเห็นได้ว่าความอดทนเป็นยอดเยี่ยมทั้งการทรมานร่างกายของพระองค์ทั้งการอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อกิเลสเมื่อออกจากมหาราชวังแล้ว จะหวนกลับคืนไปยังที่เคยอยู่สุขสบายพระองค์ก็ไม่ทันจนตั้งปณิธานไว้อาศัยสัจจะอาศัยความอดทนจนได้สำเร็จตามเป้าหมายของพระองค์ที่ทรงประกาศเอาไว้นั่นคือการสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณการที่ท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในที่ต้นมหาโพธิ์ผู้ที่เคยไปที่ต้นมหาโพธิ์แล้วคงจะเห็นว่ามีความสำคัญอย่างไรคนไปเห็นแล้วก็มีความซึ้งแม้เป็นเวลานานเมื่อคนดีแล้วไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่รื่นรมคนประชาชนเป็นจำนวนมากต่างคนต่างไปกราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็มีความสำคัญขึ้นมาทันทีอาศัยความอดทนอาศัยความเป็นผู้มีสัจจะนั่นเองพวกเราก็เหมือนกันถ้าทำอยู่ที่นี่ที่นี้ก็เป็นสถานที่สำคัญเป็นสถานที่รื่นรมเราจะเห็นได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสด็จไปในที่ใดสถานที่นั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นที่รื่นรมเป็นที่มีความสุขความสบายเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นผู้มีความเมตตาต่อพวงสัตว์ทั้งหลายเกิดมาจากความอดทนที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาขันติบารมีบารมีทั้ง10นั้นก็มีรวมอยู่ในขันในขันตินี้ด้วยตลอดถึงการประกาศศาสนาไปยังบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลายโดนต่อว่าต่อขานโดนต่อว่าด้วยคำหยาบคายต่างๆพระองค์ก็ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ด้วยความอดทนเพราะงั้นพวกเรานี่แหละจะเป็นทายาทหรือพูดแบบถ้านงตัวก็เราเป็นสายกษัตริย์เป็นลูกศิษย์ของกษัตริย์เมื่อท่านพาทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นเพื่อกอบกู้ของศาสนาของเราเดี๋ยวนี้ความวิกฤตศรัทธาทางศาสนาถ้าจะว่าแล้ว
ถ้าจะเปรียบเทียบคนก็ว่าศาสนาเสื่อมความจริงไม่ได้เสื่อมตมาจะเปรียบเทียบอย่างสมัยตะก่อนก็ยังไม่มีการฟังเทศไม่มีการปฏิบัติอย่างนี้ต่อเนื่องกันมากอย่างนี้แม่บิณฑบาตขอภัยสมัยก่อนตมามากรุงเทพแต่500บิณฑบาตไข่ที่ใส่บาตรก็ยังผ่าครึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผ่าครึ่งเหมือนแต่ก่อนแล้วแสดงว่าศรัทธานี่ยังมั่นคงยังแข็งแรงพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องวิตกว่าศาสนาเสื่อมถ้าพวกเรายังพากันมั่งคงอดทนตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ศาสนาจะไม่เสื่อมไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะงั้นพึงให้ความมั่นใจแก่ตัวเองถ้าเราพากันทำอยู่อย่างนี้เนี่ยงานการทุกอย่างที่กระทรวงศึกษาที่จัดขึ้นมาแต่ละครั้งมีจำนวนมากพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลมาจากสารทิศต่างๆก็เต็มไปหมดแล้วจะว่าศาสนาเสื่อมอย่างไรสำคัญอยู่ที่ว่าเราได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักคำสอนของพระองค์หรือไม่ใช้ความอดทนพอที่จะประยุงศาสนาไว้ให้เป็นหลักชัยหรือยัง พวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นผู้ประกาศศาสนาอย่างแท้จริงไม่จำเป็นจะต้องออกอากาศวิทยุคือการประกาศศาสนาแม้การเดินพวกท่านทั้งหลายก็มีส่วนการประกาศศาสนาแม้คำพูดก็เป็นการประกาศศาสนาด้วยความถูกต้องดีงามแม้ในพระสาวกของพระองค์มีหลายองค์ที่ไปประกาศศาสนาเพียงเดินเฉยๆก็ได้สาวกได้สาวิกาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากนั่นแสดงให้เห็นว่าการประกาศศาสนาที่พระองค์ส่งไปในที่ต่างๆตัวอย่างอย่างพระสิทธิท่านเดินบิณฑบาตเพียงเท่านั้นเองปริพาชกคือพวกโมคคัลลาสารีบุตรยังเป็นนอกศาสนาอยู่มาเห็นเพียงท่านเดินแล้วก็เกิดความสนใจในองค์ท่านคือการเดินด้วยความสำรวมเรียบร้อยเพียงแค่นั้นทำให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสละความทิฏฐิของตัวเองซึ่งเคยเป็นอยู่นอกศาสนาอื่นเข้ามาบวชในศาสนาพุทธแล้วก็เป็นบุคคลหรือเป็นพระที่สำคัญเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแสดงให้เห็นว่าการประกาศศาสนานั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องประกาศออกอากาศวิทยุเสมอไปแม้เราเดินแม้เราพูดภายในขณะนั้นเมื่อท่านเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเกิดศรัทธาแล้วก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นครูเป็นอาจารย์อัตชิท่านก็ถ่อมตนว่าทั้งเป็นผู้บวชใหม่ทั้งที่ท่านสำเร็จแล้วตรงกันข้ามกับพวกเราบางคน อยากจะคุยอยากจะเครื่องเหลือเกินบางทีก็ผิดก็มีก็น่าเป็นห่วงขนาดท่านเป็นพระอรหันต์ทางจันยอมว่ายังเป็นบวชใหม่ยังไม่รู้ยังไงพระสารีบุตรก็ขยันขยอให้พูดแต่น้อยท่านก็พูดแต่น้อยว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุจะดับใครก็เพราะเหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุแห่งธรรมดังนี้เป็นต้นนั่นแสดงให้เห็นว่าคนที่มีปัญญาฟังเพียงสั้นๆก็ได้ใจความแล้วตามหาว่าพระองค์อยู่ที่ใดจนได้มาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่สำคัญ ปฏิบัติสืบศาสนามาเรื่อยจนนิพพานไปกับพระองค์และพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันสำคัญอย่าพากันประมาทพวกเรามีโอกาสมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เกิดมาในพระพุทธศาสนาแล้วพบพระพุทธศาสนาได้ศาสนาเป็นเครื่องยึดหรืออาตมาพูดเมื่อกี้นี้ว่าวิชาประคองชีพคือวิชาธรรมะเราก็เห็นได้
คนใดที่มีความอดทนมีความรู้รักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยเกิดจากธรรมะก็มีมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่จะประกาศตัวเองว่านับถือศาสนาพุทธเท่านั้นก็หาไม่ได้แม้คนใดที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไม่ได้ประกาศว่านับถือศาสนาพุทธก็ตามแต่การกระทำของบุคคลนั้นตรงกับหลักคำว่าคือความอดทนรู้จักความอดทนรู้จักความเชื่อความเลื่อมใสตั้งใจประพฤติตนให้ถูกต้องบุคคลนั่นก็เป็นไปเพื่อความเจริญเหมือนกันบางคนก็มีถามว่าคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเลยพุทธได้นับถือศาสนาพุทธเลยทำไมยังมีความอยู่เย็นเป็นสุขก็มีหรือมีความร่ำรวยก็มีอย่าลืมว่าท่านเหล่านั้นได้ประกอบอาชีพต่างๆอย่างสุจริตคือถูกต้องตามหลักธรรมก็มีมากบางทีก็มีความเมตตาก็มีธรรมะอยู่ในใจอยู่นั่นเองไม่ได้หมายความว่าจะต้องประกาศว่าข้าพเจ้านี้เป็นพุทธศาสนาจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างนั้นก็มีได้แต่ว่าหลักธรรมเป็นหลักสากลคือทั่วไปของบุคคลเหมือนน้ำที่สะอาดใครจะบริโภคอย่างไรศาสนาใดก็ตามน้ำนั้นก็ย่อมเป็นประโยชน์คือเป็นของกลางอยู่อย่างนั้นเองศาสนาก็เหมือนกันคำสอนของพระเจ้าก็เหมือนกันแม้ไฟที่เราได้อาศัยอยู่นี้ก็เหมือนกันที่เราเห็นเดี๋ยวนี้ใครก็ตามจะไม่เชื่อก็ตามไม่เห็นด้วยก็ตามความสว่างของไฟก็ให้ความสว่างทั่วๆกันไปหมดไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกชั้นว่าคนนั้นเป็นคนจนคนนี้เป็นคนมีทิฏฐิมานะมากคนนี้เป็นนอกศาสนาก็หาไม่ได้ความเป็นกลางของธรรมะความเป็นกลางของสิ่งนั้นก็เป็นอย่างนั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องก็ให้ความสุขความสบายแก่ทุกคนอาตมาถึงยกตัวอย่างไฟที่เราอาศัยอยู่นี้มาจากอะไรก็จะควบคุมกันอย่างที่ดีให้การที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ควบคุมจิตใจของเราเป็นอย่างดีการที่เราศึกษาเราเรียนเราก็พยายามอบรมศึกษาประพฤติปฏิบัติให้มีความรู้นี่การคือรวมความรู้ต่างๆไว้ในจิตใจของเราจิตใจของเราเต็มไปด้วยความสว่างเต็มไปด้วยความสงบเต็มไปด้วยความสะอาดเมื่อจิตใจของเรามีความสะอาดมีความสงบมีความสว่างเป็นพื้นฐานเราจะปฏิบัติธรรมในทางศาสนาก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญย่อมเป็นไปเพื่อความสุขสมมติว่าเราเกิดมาทุกคนนี่มีอะไรมาไม่มีสาระแก่นสารอันใดอาตมายังเคยพิจารณาเรื่องคนเกิดมาแล้วต่างคนต่างว่าคนนั้นก็ได้อันนี้คนนี้ได้อันนั้นสมมติไปต่างๆนานาอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราความจริงแล้วไม่มีอะไรสาระแก่นสารเป็นแต่ความเข้าไปยึดไปถือทำให้เกิดความทุกข์เท่านั้นเองความจริงตามธรรมชาติเราก็ยึดกระถือพระพุทธเจ้าท่านก็ยึดกระถือเหมือนกันแต่ยึดเพื่อปล่อยยึดเพื่อวางอดทนเพื่อละเท่านั้นเองแต่เราถ้าพิจารณาตามหลักความจริงแล้วการอดทนการใช้ความเพียรที่ให้เกิดกำลังในหลักธรรมทางพุทธศาสนาหลักพละห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเรามักจะพูดว่ากำลังภายในบ้างนี่คือกำลังธรรมะ
ศรัทธาที่เราเชื่อกันอยู่ทุกวันนี้ก็ตามความเข้าใจในหลักทางพระศาสนาคำว่าความเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วด้วยชั่วก็เป็นความเข้าใจและชินกันอยู่ทุกคนแต่ว่าขอบเขตแห่งความเชื่อนั้นเพียงไรแค่ไหนเราต้องติดตามศึกษาว่าความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่เป็นของที่มีความจริงเชื่อว่าสัตว์โลกที่ได้รับความสุขความทุกข์เป็นไปต่างๆกันก็เพราะกรรมนี่คือหลักทางที่เราควรจะยึดไม่ใช่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็จบลงแค่นั้นงั้นเราต้องหาเหตุผลว่าเชื่อที่ว่านี้กรรมที่เรากระทำนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่ไปเชื่อว่ากรรมคนที่ทำแล้วเดี๋ยวรับความชั่วต่างๆนั่นคือกรรมเราต้องเข้าใจความหมายของกรรมให้ละเอียดกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีกรรมที่เป็นกลางๆก็มีเพราะงั้นถ้าเรารู้จักเชื่อในหลักที่ว่านี้กรรมศรัทธาเชื่อกรรมวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงๆเหมือนพวกท่านทั้งหลายที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักอาชีพต่างๆก็เพราะการกระทำที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาเรียนตลอดถึงว่าเราทำแล้วเป็นไปต่างๆกันบุคคลนั้นเป็นอย่างนี้บุคคลนี้เป็นอย่างนั้นก็เพราะกรรมเป็นได้รับความสุขความทุกข์ต่างๆกันแม้เราอยู่ในสถานที่เดียวอย่างนี้เราก็ยังพอแยกให้เห็นได้ว่ากรรมนาวัตติโลโกบางคนก็คิดไปอย่างหนึ่งบางคนก็ทำไปอย่างหนึ่งบางคนก็พูดไปอย่างหนึ่งก็เป็นไปตามกรรมถ้ามาเคยนั่งไปในรถไฟในขบวนรถไฟเราจะเห็นถ้าเดินไปในชั้นที่หนึ่งคนแต่งตัวก็เรียบร้อยอีกประเภทหนึ่งจะพูดจาก็เรียบร้อยพอขั้นมาขั้นที่สองความหยาบเข้ามาอีกแล้วต่างกันจะทิ้งจะวางก็ต่างกันพอมาชั้นที่สามการพูดกันไปอีกแบบหนึ่งแล้วทั้งที่ไปขบวนเดียวกันตมาก็เลยมาเปรียบเทียบว่าพระองค์ที่เคยตรัสว่ากรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมไปเป็นตามกรรมพวกท่านทั้งหลายคงจะเคยนั่งรถไฟชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สามจะหยาบฟังพูดแล้วมีขออภัยมีแต่สัตว์แต่เหี้ยเต็มไปมีจะวางจะทิ้งจะวางอะไรก็เต็มไปหมดไม่มีระเบียบเรียบร้อยถ้าถามว่าทำไมเขาไม่ไปอยู่ชั้นที่หนึ่งเพราะเขาไปไม่ได้กรรมก็เพียงแค่นั้นคนเราก็เหมือนกันอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นการกระทำเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเขาอดทนจริงแต่ว่าอดทนเพื่อความไม่เป็นสิริมงคลอดทนอยู่หรืออยู่ทนเพราะงั้นการแยกธรรมะที่ว่านี้เราต้องรู้จักใช้ธรรมะให้เป็นอยู่ให้เป็นอยู่แล้วเป็นประโยชน์แก่สังคมอยู่แล้วเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่แล้วเป็นบุคคลที่มีความเมตตาปราณีต่อคนอื่นตมาถึงเคยพูดในที่นี้9 ป.นั้นถ้าจะพูดตามหลักก็คือหลักตามหลักสากลในมรรคมีองค์8นั่นเองคือแก้ปัญหาให้เป็นคิดให้เป็นพูดให้เป็นทำการงานให้เป็นเรื่องชีวิตให้เป็นทำความเพียรให้เป็นตั้งสติไว้ให้เป็นทำความสงบไว้ให้เป็นและอยู่ให้เป็นคิดดูที่ในโลกนี้ของเราปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ถ้าเราแก้ปัญหาไม่เป็นโลกเราก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายงั้นเราจะต้องแก้ปัญหาเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับประเทศชาติปัญหาเกิดขึ้นแก่สังคมปัญหาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเราจะทำอย่างไรหรือถึงจะแก้ปัญหาเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักต้นเหตุแห่งปัญหาเกิดจากอะไรเราจะแก้อย่างไรนี่พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้แล้วเพราะงั้นปัญหาที่จะสงบได้ก็เพราะเราแก้ปัญหาเป็นถ้าแก้ปัญหาไม่เป็นมันก็ยุ่งเท่านั้นเองดังคติบทหนึ่งที่ว่าปล่อยให้ยุ่งแล้วมันแย่แก้มันยากยุ่งยากยิ่งแก้ไม่ไหวปล่อยให้ยุ่งนุ่งนักจะหนักใจต้องรีบแก้ไขอย่าให้นุ่งนักเลยเพราะงั้น เราต้องรีบแก้ปัญหาก่อนมันจะยุ่งไปมากกว่านี้จะทำให้จิตใจของเราคอยยุ่งไปด้วยบางคนแก้ปัญหาไม่เป็นแก้ปัญหาไม่ตกต้องทำลายตัวเองก็มีทำลายคนอื่นก็มีเพราะอะไรเพราะขาดปัญญาความรู้เพราะงั้นเราจะต้องศึกษาหาความรู้ใส่ใจไว้มากๆเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาเพื่อตัดปัญหาเพื่อทุบปัญหาภูมิวุฒิภูมิธรรมภูมิฐานสำหรับภูมิต่างๆนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็มีกันพร้อมอยู่แล้วเราจะแก้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรบางทีปัญหาเล็กน้อยก็ต้องแก้ตามเหตุตามผลที่เกิดขึ้นนี่คือการแก้แล้วก็เกิดปัญญาที่ว่านี้ก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดเกิดจากการอบรมภาวนาปัญหาจะปัญญาจะเกิดขึ้นเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดเมื่อเราได้ฟังมาแล้วเอามาคิดมาพิจารณาไม่ใช่ฟังแล้วก็ฟังทิ้งฟังขว้างเอามาพินิจพิจารณาคิดไตรตรองให้เห็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ เมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นแม้จะยากก็เป็นปัญหาที่เล็กน้อยปัญหาบางอย่างเราแก้คนเดียวก็ได้ปัญหาบางอย่างเราต้องแก้เป็นหมู่เป็นคณะถ้าเป็นปัญหาใหญ่มากก็ต้องอาศัยปัญญานั่นเองรวมพลังและหลายปัญญาเข้ามาช่วยกันจะเกิดได้แก้ปัญหานั้นให้ลุล่วงไปด้วยดีเราทุกคนก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอันนี้ปอที่สองคือแก้คิดให้เป็นคิดอย่างไรที่ว่าคิดให้เป็นคิดเพื่อจะออกจากทุกข์ไม่ใช่คิดเพื่อหาทุกข์ใส่ตัวเองอันใดก็ตามถ้าเราคิดหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวเองชื่อว่าคิดไม่เป็นคิดไม่พยาบาทคิดไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่นไม่อิจฉาพยาบาทคนอื่นคิดอย่างนี้ชื่อว่าคิดเป็นถ้าคิดหาทางทุกข์ใส่ตัวเองหาพยาบาทปองร้ายคนอื่นทำความเดือดร้อนให้คนอื่นคิดอย่างนี้ชื่อว่าคิดไม่เป็นเพราะงั้นเราต้องคิดให้เป็นคิดอยู่ในขอบเขตแห่งคุณงามความดีคิดแล้วไม่มีความทุกข์คิดแล้วเป็นไปเพื่อความเมตตาปราณีสงสารแก่คนอื่นให้มีความอื่นคนอื่นได้รับความสุขความสบายตัวเองก็ได้รับความสบายคนอื่นก็ความสบายคิดแล้วเป็นอย่างนี้คือคิดแล้วง่ายๆไม่ปวดหัวไม่วุ่นวายพูดให้เป็นบางท่านอาจจะถามคนพูดมาเรียนหนังสือมาขนาดนี้ก็พูดเป็นทุกคนเนี่ยแต่ว่าก็ใช่ก็พูดเป็นแต่ว่าพูดนั้นบางทีพูดไปแล้วทำให้ก่อเกิดปัญหาทำให้คนทะเลาะกันทำให้คนเกิดอิจฉาพยาบาทกันพูดไปแล้วบางคนพูดไปแล้วทำให้คนอื่นหลง
งงงวยอย่างนี้ก็มีพูดอย่างนี้ชื่อว่าพูดไม่เป็นตามหลักในทางพุทธศาสนาคนที่พูดเป็นพูดแล้วให้เกิดความสมานสามัคคีให้เกิดความอุตสาหะพยายามนี่เรียกว่าพูดเป็นหรือว่าไม่ให้โกหกหลอกลวงนั่นเองไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบพูดอย่างนี้ชื่อว่าพูดเป็นเพราะงั้นถ้าเรามีการพูดมีเหตุมีผลดังกล่าวแล้วชื่อว่าเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างไรเราก็ต้องใช้ความอดทนอย่าใช้รู้อำนาจแก่ความอยากของตัวเองทำถูกต้องตามธรรมเป็นที่ตั้งจึงจะเป็นเครื่องประดับธรรมาพูดถึงขันติที่ว่าเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับเพียงภายนอกยังทำให้บุคคลนั้นมีความสง่างามมีความเห็นระเบียบเรียบร้อยดูดีขึ้นเพียงอาภรณ์แค่นั้นเองเพียงเครื่องประดับภายนอกยังมองให้เห็นเป็นสง่าราศีแต่คนที่มีขันติเป็นเครื่องประดับอย่างนี้นี่แหละถึงว่ามีความสำคัญต่อการประพฤติตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อเราพูดเป็นแล้วการทำงานนี่ก็เหมือนกันการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอาศัยความรู้หรือว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเพราะงั้นเราจะต้องทำงานให้เป็นงานที่ว่าไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่ประพฤติผิดอย่างนี้ชื่อว่างานที่เราควรประพฤติมีหลักใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าเราทำงานเป็นไม่ลักไม่ฆ่าไม่ประพฤติผิดแล้วลองพิจารณาดูที่อะไรจะเดือดร้อนก็ไม่มีอะไรที่น่าเดือดร้อนถ้าเราตั้งใจประพฤติตามหลักทำคำสอนของพระองค์การเลี้ยงชีวิตก็เหมือนกันถ้าเราเลี้ยงชีวิตแบบสัมมาชีพอาชีพต่างๆเป็นไปเพื่อความสุจริตเป็นไปเพื่อความถูกต้องตามหลักที่ดีงามก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอาชีพต่างๆที่เราเรียนมาถ้าทำตามหลักที่เราเรียนนั้นสรุปแล้วไม่เบียดเบียนใครเป็นไปเพื่อความเจริญแต่อย่าอาศัยความรู้ไปเบียดเบียนคนอื่นไปทำลายคนอื่นนั่นเป็นที่น่าเสียดายเมื่อเราไม่ได้ใช้ความรู้ของเราให้เกิดประโยชน์เราต้องการมีความสุขความเจริญเราก็ต้องนึกถึงชีวิตของตัวเองเขาอย่างไรเราก็อย่างนั้นเราอย่างไรเขาก็อย่างนั้นถ้าคิดถึงหัวอกเราหัวอกเขาอย่างนี้การปฏิบัติธรรมะก็ต้องใช้ความอดทนอย่างนี้นี่แหละ เป็นเครื่องดำเนินชีวิตเมื่อเรารู้จักการเลี้ยงชีวิตการทำความเพียรนี่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งการที่จะละจะถอนจะนำกิเลสน้อยใหญ่ออกจากจิตใจของเรานั้นเราต้องรู้จักความเพียรเพียรเพื่อระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตในใจบาปพระพุทธเจ้าว่าไม่ให้ทำบาปทั้งปวงก็ชัดเจนเหลือเกินบาปอันใดที่เป็นไปเพื่อความเศร้าหมองของใจหรือว่ากิเลสทำอันใดที่เป็นความเศร้าหมองของใจพระองค์ให้ละให้ปล่อยให้วางหมดกำหนดไว้เลยในโอวาทปาติโมกที่เราได้ผ่านกันมาที่ว่าหัวใจของพุทธศาสนาสัมปปาปัสสะอากรณังกุศลสู้ปสัมปดาสจิตตาปริโยดปันนังเอตังบุทธานาซาสนังซึ่งแปลเป็นใจความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำใจให้ผ่องใสทั้ง3ประการนั้นเป็นคำสอนของพุทธศาสนาและเป็นหัวใจของพุทธศาสนา
พวกท่านทั้งหลายหรือทุกคนที่อยู่นี้เนี่ยคลุมหลักสามประการนี้ไว้ในจิตใจไว้ให้ดีแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราได้หัวใจศาสนามาอยู่ในหัวใจของเราคือการไม่ทำความชั่วท่านเน้นเลยว่าความชั่วทั้งปวงข่าวความชั่วทั้งปวงไม่ว่าเป็นการกระทำไม่เป็นคำที่พูดหรือจิตที่คิดถ้าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นถือว่าเป็นความชั่วเพื่อทำลายคนอื่นหรือทำลายตัวเองถือว่าเป็นความชั่วความเศร้าหมองเราต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราคำพูดแม้เล็กๆน้อยๆทำให้เศร้าหมองได้เหมือนกันถือว่าเป็นบาปทางใจเราก็ไม่ควรจะพูดเราทำอะไรทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองเราก็ไม่ควรจะทำเฉพาะที่ทำให้ใจสบายพูดแล้วสบายคนฟังก็ได้ประโยชน์คนพูดก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเรียกว่าเราใช้ความเพียรที่เป็นใช้ความคิดที่เป็นเพราะงั้นเมื่อเราเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นอย่างนี้มีหัวใจของพุทธศาสนามาอยู่ในหัวใจของเราทั้ง3ประการแล้วเราก็เป็นผู้มีความสุขความสบายจะไปไหนก็สบายจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายคิดก็สบายคนเราชอบสบายทุกคนก็ชอบสบายแต่ว่าไปคิดให้มันสบายมันก็ไม่สบายเพราะงั้นต้องพูดให้สบายทำให้สบายนั่งให้สบายนั่งไปนั่งมาก็หลับก็มีสบายเกินไปก็ต้องระวัง นะถ้าคนเราต้องการความสบายต้องหาความสบายใส่ใจไปมากๆอย่าให้มันเกิดความชั่วในทางจิตใจของเรานี่เรียกถ้าเรามีความเพียรอย่างนี้เพียรรักษากุศลเพียรเจริญกุศลให้เกิดให้มีคือความฉลาดนั่นเองเดี๋ยวนี้เรารวบมักจะแปรรวมกันว่ามีบุญมีกุศลใครก็อยากมีบุญมีกุศลคือบุญถ้าแยกกันแอกคือบุญอย่างหนึ่งกุศลอย่างหนึ่งเราก็เข้าใจก็บุญกุศลบุญนี่หมายถึงความสะอาดความสะอาดนะสมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่ที่อาศัยถ้าเราจะเปรียบเทียบของภายนอกทำสะอาดแล้วเป็นอย่างไรเราจะใช้สอยยังไงก็สะดวกสบายเพราะมันสะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันเพราะงั้นคนเรามักจะเห็นได้ว่าคนทำอะไรได้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างดีเขาก็เรียกว่าคนนั้นมีบุญคนมีทรัพย์สวยรวยทรัพย์อะไรต่างๆก็คนนั้นมีบุญอย่างนี้ก็มีแล้วก็เอาบุญนั้นไปใส่บางทีใส่ผิดก็มีนะบางคนไปปล้นเขาก็โอ้ขโมยปล้นบ้านโน้นได้ตั้งเยอะแยะตำรวจจับไม่ได้โอ้คนนั้นมีบุญบางคนจะไปหาภูหาปลาได้เยอะแยะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆได้เยอะแยะก็โอ้คนนั้นมีบุญคือใช้บุญไม่เป็นเหมือนกันนะบางทีก็ต้องระมัดระวังทำชั่วอย่างว่าได้บุญก็มี ไปลักไปขโมยเขายังว่าได้บุญก็มีน่าเป็นห่วงกันนะใช้บุญไม่เป็นให้จริงคนรู้จักบุญนั้นทำบุญได้ง่ายบุญที่จะเกิดขึ้นมีในการให้ทานเสียสละนั้นเพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นได้แยะเลยการรักษาศีลก็ได้บุญการรักษาศีลการภาวนาก็ได้บุญการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงเรียกว่าฝ่ายนามัยฟื้นอ่อนทนอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่ก็ได้บุญเห็นคนอื่นทำบุญแล้วก็นุโมทนาแล้วก็ยังได้บุญบางคนด้วยอิจฉาเขาอีกเห็นเขาทำก็ทำไปงั้นเขารวยก็ทำได้ว่าไปนั่นคิดเป็นอกุศลว่าถ้าเราสาธุก็ยังได้บุญนะ
เนี่ยมาฟังอย่างนี้ก็ยังได้บุญได้บุญหมดเลยถ้าคนรู้จักบุญคนไม่รู้จักบุญเห็นคนอื่นแทนที่จะทำดีก็ไม่อโมทนาแล้วพระอิจฉาพยาบาทเขาก็มีทำไปอย่างนั้นแหละบางทีก็จะพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีสัมมาคารวะก็มีโทษแล้วก็ไม่ได้บุญแล้วแม้เราทำแล้วแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอย่างพวกท่านทั้งหลายพากันทำอยู่ทุกวันเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้คนอื่นนั่นคือคนรู้จักบุญมาฟังธรรมอย่างนี้ก็ได้บุญเรียกว่าธรรมสวรรค์ใหม่ให้ข้อคิดความเห็นแก่คนอื่นก็ยังเป็นบุญอีกให้คนอื่นบางคนที่กำลังหลงผิดคิดผิดเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่ตมาได้ยกขึ้นแล้วว่าการแสดงธรรมนั้นไม่เฉพาะจะขึ้นธรรมาสออกวิทยุอย่างเดียวแม้แต่คนเราสองคนคุยกันดังเข้าใจแนะนำคนที่เห็นผิดให้เห็นถูกต้องก็ยังได้บุญนอกจากนั้นที่สำคัญที่สุดคือทำใจของเราให้ตรงอย่างไรทิฏฐิชุกรรมทำใจให้เราตรงต่อมรรคต่อผลต่อความจริงทุกอย่างก็เป็นบุญแล้วสรุปแล้วบุญที่เกิดจากการเสียสละมีอย่างเดียวคือทานนอกจากนั้นอีก9ประการเราได้บุญอย่างเต็มเลยการให้ทานอย่างที่เราให้กันมาทุกวันนี้ก็เป็นบุญอีกอันหนึ่งถือว่าถ้าเรามีพร้อมทุกอย่างยิ่งเป็นผู้มีบุญได้บุญเต็มเปี่ยมคนมีบุญเป็นยังไงเราก็จะได้รู้ทันทีว่าคนมีบุญเป็นอย่างนั้นทำอะไรก็ได้คล่องได้สบายหอกญาติโยมพอใจบุญของตัวเองหรือยังเห็นใครทำดีอนุโมทนาบ้างหรือเปล่ามีใครคิดระวังนะบุญจะเสียอย่าให้เสียบุญที่หนึ่งจะพึงได้ที่เราจะพึงเห็นเราเห็นแล้วควรจะอนุโมทนาให้เกิดบุญในจิตใจของเราใจของเราก็สะอาดใจสะอาดผุดผ่องแล้วก็ตรงกับสจิตตปริโยทัปปนังเรามีใจเป็นหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วจากพระอัญญากนธัญญะฟังเทศของพระพุทธเจ้าท่านว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงย่อๆเท่านั้นดวงตาเห็นธรรมคือท่านเห็นเพียงอย่างไรคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเท่านั้นเหรอพวกญาติโยมเห็นหรือยังได้ดวงตาเห็นธรรมหรือยังที่จริงเห็นหลายคนแล้วนั่นแต่ว่าบางทีก็ลืมใช่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบางทีก็จนเคยชินเหมือนสับเปลือยนะสับเปลือยเชื่อเคยชินอยู่กับศพก็เลยไม่รู้สึกอะไรเลยไปจับกระสอบก็เลยจนมึนชาไปเลยไม่เกิดความสังเวชสลดใจเหมือนเราไปรดน้ำศพแค่นั้นบางทีท่านก็ใช้คำว่า เคารพศพบ้างรดน้ำศพบ้างที่จริงมีความหมายนะเราไปรดน้ำศพเพราะว่าเป็นครูถ้าพิจารณาเป็นครูเราก็เป็นอย่างนี้เองหรือแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ของศพที่เรารดน้ำเข้าไปแบมือและเทน้ำใส่ก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกเราว่านี่นะข้าพเจ้าไปแล้วนะไม่ได้เอาอะไรไปด้วยนะเตือนพวกเราอยู่เสมอแต่เราก็ไม่ได้คิดบางทีก็ไปสนุกเฮฮาไปก็มีตมาจังเคยพูดที่ว่าพัดที่เราได้เห็นที่เขียนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี
นี้ไม่พ้นอาตมาถึงแปลกลับให้ฟังคือไปแล้วให้กลับญาติโยมคงจะรีบอยากกลับแล้วมั้งนี่เมื่อไรจะจบสักทีก็ไม่รู้นะไปให้กลับหลับให้ตื่นฟื้นให้มีนี้ให้พ้นตมาเลยแปลกลับเสียใหม่ทำไมถึงว่าอย่างนั้นไปให้กลับอาจจะกลับจิตกลับใจเสียใหม่นะที่เคยเห็นผิดมานั่งตัวขดตัวงออย่างนี้ไม่เห็นได้อะไรคิดสมัยก็ได้นะโยมคิดสมัยเราต้องเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่หลับไม่ตื่นคนเรานั่นหลับไหลมัวเมาประมาทเพลิดเพลินในโลกสงสารอันนี้อยู่กับโลกก็เลยหลงโลกอยู่กับธรรมก็เลยหลงธรรมอย่าให้หลงโลกจะให้หลงธรรมงั้นตื่นเถอะตื่นฟื้นขึ้นมาเศรษฐกิจไม่ดีก็ฟื้นขึ้นมาจิตใจที่มันตกต่ำก็พากันฟื้นคิดให้ดีเสียใหม่หนีให้พ้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างเอาย่อๆก็แล้วกันญาณรวมของคิดได้นะหนีให้พ้นพระพุทธเจ้าท่านเบื่อความเกิดพวกเรานั้นตรงกันข้ามใครจะตรงกำคานกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่ากลัวจะไม่ได้เกิดพอใส่บาตรหน่อยหนึ่งตักทำบุญนิดหน่อยสาธุขอให้ได้เกิดอีกนะบางทีไปเกิดเจอใครก็ไม่รู้นะคนที่เคยรักเคยชอบไปเจอกันอีกชาติหน้านะยังจะเกิดอีกไม่รู้จะเบื่ออาตมาแล้วเบื่อ นะนี่เพราะงั้นนี่ละการที่พระพุทธเจ้าของเราท่านให้หนีให้พ้นท่านเบื่อท่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะการเกิดบ่อยๆดุขาชาติปุณพุนังการเกิดบ่อยๆนั่นเป็นทุกข์ท่านว่าเราก็ยังจะเกิดอีกอยู่คิดง่ายๆก็แล้วกันถ้ามันเกิดความโกรธขนาดที่มันทุกข์ขนาดไหนอยู่ในห้องแอร์ลองที่ถ้าใครเกิดขึ้นโกรธขึ้นมานี่เหงื่อจะโชกเลยละจะเกิดความโกรธขึ้นมาอันตรายก็เกิดขึ้นแล้วถ้าใครมีความโกรธขึ้นลองแสดงขนาดนี้ลองดูทีโอ้ยร้อนเป็นไฟเลยละมันเผาธรรมาทั้งเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าลูกระเบิดเขาทำสวยๆงามๆมันจะทำลายตัวเองทำลายคนอื่นได้ต้องทำลายตัวเองก่อนความโกรธนี่ก็เหมือนกันจะทำลายคนอื่นก็ทำลายจิตใจเราให้เราร้อนเพราะฉะนั้นหนีซะหนีให้พ้นหนีให้พ้นจากความทุกข์เหล่านี้เกิดมาแล้วมันทุกข์ท่านให้หนีให้พ้นจะทำอย่างไรเราก็ต้องอาศัยความอดทนดังที่กล่าวนั่นเนี่ยเรามีความอดทนพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆพยายามหนีให้พ้นจากความทุกข์ทรมานตอนนี้มันเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความหลงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีความโกรธขนาดนี้ความสบายก็มีสบายหรือยังถ้าไม่มีความใครมีความโกรธบ้างเนี่ยนี่ถ้าไม่มีความโลภมันก็สบายใครจะว่าอย่างไรก็ไม่สะทกสะท้านคนมีมาทักว่าคนนี้ไม่ได้เรื่องเงินก็ไม่มีมาฟังเทศก็ฟังอย่างนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีอยู่ก็ไม่โกรธอีกแล้วว่าเขาว่าเรามีความโลภเราก็ไม่โลภเราก็เฉยเฉยเราก็สบายสบายยังอ่ะสบายแล้วนะห้องนั้นเหลืออีก5นาทีให้โยมมีอะไรสงสัยบ้างเผื่อจะมีโอกาสได้ถามนี่คงไม่สงสัยมั้งเนาะมีแต่บัณฑิตทั้งนั้นมีแต่บัณฑิตทั้งเนี้ยไม่เลยไม่สงสัยเนาะหมดความสงสัยแล้ว งั้นการอธิบายธรรมะมาโดยย่อว่าด้วยความอดทนอยากให้ท่านทั้งหลายได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ให้เกิดประโยชน์อดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อความหิวกระหายอดทนต่อการด่าว่าเสียดสีต่างๆคำเสียดแทงต่างๆที่จะทำให้เจ็บใจคนว่าให้กันนี้สำคัญนะเมื่อใช้ว่าไปที่หัวใจจะให้มันเจ็บเหมือนกันคนที่ว่าเรามันเจ็บไม่ว่าจากใจคนอื่นเจ็บใจคนเจ็บใจแล้วดีใจความเป็นความที่คิดผิดคิดสมัยก็ได้นะ อย่าให้พยาบาทปองร้ายคนอื่นอดทนเอาไว้ขันติเอาไว้โดยเฉพาะเรามีครอบครัวสัจจะธรรมะจาคะนั่นให้รู้จักชายธรรมะให้เป็นโดยคารวะก็ดีเป็นพระก็ดีถ้าเรารู้จักความอดทนเข้าไว้ก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมในอาวสานแห่งศาสนานี้ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาขอและโดยเฉพาะคอยเห็นอัตเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เย็นอกเย็นใจจะได้มีความสุขความสบายดังแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ปุราปริภูเรนติสังอรังเอวเมวะอิโตนินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัมเบภูเรนตุสังกปาจันโนปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัมเบติโยวิวัชันตุสัมมารโงวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขเดคายโกภวะอาภิวานนาสิริสานิจังมุทาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฒนเตหายุวันโนสุขังมะรังอังกัตโตเวปัสสนานังอังกังธรรมังวิญญาณตังอังแกมุทเถปัสสนานังดักขิเนเยอนุตตรเรอังแกธรรมเมปัสสนานังวิรังโอปัสเมสุเกอังแกสังเถปัสสนานังพุนยะเขเตอนุตตรเรอังกัสสมิงดานังดนตังอังกังปุญญังปวัฏฐติอังกังอายุจวันโนจายโสจิตติสุขังบรังอังกัสสนาตาเมธาเวอังกัธรรมาสมาหิโตเนวภูโตมนุสโสวาอังกัปโตปโมดเตนเตภวตุสัมมมังคารังรักขันตุสัมมเนวตาสัมมาพุทธานุภาเวนาสนาสติภวันตุเตภวตุสัมมมังคารังรักขันตุสัมมเนวตาสัมมาธัมมานุภาเวนาสนาสติภวันตุเตภวตุสัมมมังคารังรักขันตุสัมมเนวตาสัมมาสังฆานุภาเวนาสนาสติภวันตุเต